แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ21กุมภาพันธ์2566เราจะมาอัปเดตวันประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565ผ่าน13ล้านคนจากทั้งหมด22ล้านคนนะคะมารับฟังรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมจากโฆษกรัฐบาลแถลงในวันที่14กุมภาพันธ์2566นะคะต่อมาครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในเรื่องนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ทางด้านกระทรวงการคลังได้เร่งดำเนินการนำนะครับผลการพิจารณาอนุมัติจำนวนประชาชนนะครับที่ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์คุณสมบัติที่คณะกรรมการบัตรสวัสดิการกำหนดให้สามารถเตรียมในการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วก็ให้กับทางด้านผู้มีสิทธิ์ตามโครงการกรอบใหม่นี้ให้ทันภายในวันที่1มีนาคม2566นี้ด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าภายใน 1-2 สัปดาห์นี้จะต้องมีการดำเนินการประกาศแล้วก็นำรายชื่อนะครับแล้วก็จำนวนรายละเอียดทั้งหมดเข้าเพื่อที่จะให้มีการอนุมัติผ่านคณะรัฐมนตรีโดยเร็วแต่ทั้งนี้นะครับก็ขอให้มีความระมัดระวังในเรื่องของข้อมูลสิทธิ์ของแต่ละคนที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้พรบที่เรียกกันว่า PDPA นะครับหรือว่าพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องมีความระมัดระวังในส่วนของที่จะมีการเปิดเผยรายชื่อนะครับแล้วก็เรื่องของรายละเอียดต่างๆของผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะต้องดำเนินการด้วยความเข้มงวดนะครับไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ได้รับการอนุมัติโครงการนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประกาศว่าผู้ใดจะได้สิทธิ์นี้นะครับก็คงจะมีแค่เพียงเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเข้าไปตรวจสอบชื่อของตัวเองโดยคงจะไม่ได้มีการประกาศชื่อของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดผ่านทางด้านสาธารณะนะครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาในปัจจุบันที่มีกระจายทั่วไปเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนในการโอนเงินหรือ